สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ครับJCอีกครั้งนะครับกับเกม Fishing Planet นะครับผมวันนี้ผมจัดได้คำถามมาใหม่เลยก็เลยจัดเตรียมเนื้อหาแน่นๆตอบคำถามนี้โดยเฉพาะครับคำถามยอดฮิตนะครับมี2คันยังไงนะครับจริงๆ2คันเนี่ยก็คือเรามีเบ็ด2คันยังไงแบบคันที่1กับคันที่2หรือคันที่3หรือคันที่4นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูคำตอบกันอันดับแรกครับเกมตกปลาเนี้ยจะค่อนข้างสมจริงนะครับเวลาที่คุณไปตกเนี่ยมันเหมือนว่าคุณไปจริงๆอ่ะว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกนะครับก่อนที่คุณจะมี2คันคุณต้องซื้อเบ็ด2คันได้ก่อนนะครับจริงๆจะซื้อ 3-4 คันก็ได้นะครับซื้อที่ช็อปนะครับในนี้ก็จะมีเบ็ดมากมายนะครับหลากหลายสไตล์แล้วก็จะรายละเอียดข้างในก็จะเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินหรือล่อหรือลอกจุดน้ำนะครับแล้วต่อไปนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับคือสิ่งนี้จะจำเป็นมากครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ได้เปิดว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่จะไปดูที่ inventory หรือที่ตัวเราเลยนะครับและตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะใส่ได้3คันเลยของผมใส่ได้3คันเนาะก็มีคันติดตัวมีคันที่ผมติดตามไปนะครับแต่คีย์หลักอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการมี2คันนะครับให้ดูที่ตัวละครของเรานะครับเราจะสังเกตว่าเราจะมีกระเป๋าชิปเปิลแคร์นะครับซึ่งมันจะบอกเลยครับว่าสามารถใส่ลอกได้3อันแล้วก็ใส่สายได้3อันแล้วก็ใส่คันได้3คันนะครับอันนี้นี่เองที่จะทำให้เราเนี่ยมีเบ็ดเป็น3คันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1คัน2คันนะครับกระเป๋านะครับจำเป็นมากๆสำหรับใครที่จะต้องการมีเบ็ดหลายคันนะครับต่อมาก็คือกระชังนะครับกระชังใส่ปลาจะทำให้เราเนี่ยเก็บปลาได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาไปขายจะได้ขายได้เยอะขึ้นเนาะถูกต้องนะครับมันต้องเยอะตามจำนวนที่ใส่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเสื้อชุดนะครับที่จะสามารถใส่เหยื่อได้แล้วใส่สายได้อีกนะครับขาดไม่ได้เลยกับที่ตั้งนะครับที่ตั้งเบ็ดอันนี้ผมซื้อแบบวางได้2สล็อตนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักมาเกี่ยวเนาะตัวละครเราอันนี้จะเป็นอันที่ผมใช้อยู่นะตัวคนก็คือจะมีของกระเป๋านะครับแล้วก็ของเสื้อแล้วก็ของกระชังใส่ปลาแล้วก็ที่ตั้งเบ็ดนะครับสำหรับคลิปวันนี้สั้นๆนะครับโอ้โหทำเวลาได้ดีกว่าต้มมาม่าอีกก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารการตกปลาที่โคตรทำคลิปโคตรเร็วนะครับแบบว่าเร็วจนแบบว่าได้คำตอบแน่นอนงั้นก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม